มืองย้อนไปในสมัยอดีตถึงเรื่องราวของหมู่บ้านชาวประมงแห่งหนึ่งที่แห่งนี้ได้เกิดเรื่องราวโศกอนาฏกรรมที่สุดแสนจะน่ากลัวเกิดขึ้นจนเป็นตำนานเล่าขานกันต่อมาที่หมู่บ้านแห่งนั้นยามค่ำคืนในท้องทะเลจะมีชาวประมงหลายต่อหลายคนพบเห็นนางเงือกจ้องมาที่เรือของพวกเขาพลางร้องเพลงส่งเสียงโหยหวนน่ากลัวและในบางครั้งนางเงือกจะจำแรงกายเป็นสาวที่มีใบหน้างดงามแกล้งว่ากำลังจะจมน้ำและส่งเสียงร้องให้คนช่วยเหลือโดยมีพื้นที่น้ำอันดำมืดซ่อนร่างกายท่อนล่างที่เป็นสัตว์ประหลาดสุดแสนจะน่ากลัวเอาไว้เมื่อชายหนุ่มหลงกลจะตกเป็นอาหารอันโอชะของพวกนางเวลาผ่านไปไม่กี่ปีจากหมู่บ้านที่เคยคลึกครื้นก็เงียบเหงาชายหนุ่มที่ออกทะเลหลายคนถูกนางเงือกจับกินคนที่รอดมาหรือหวาดกลัวก็ย้ายไปทำมาหากินที่อื่นปล่อยหมู่บ้านให้เหลือแต่คนเฒ่าคนแก่และผู้หญิงแต่ยังมีชายหนุ่มร่างเล็กคนหนึ่งซึ่งไม่เคยออกทะเลเลยเพราะเขามีร่างกายที่ไม่แข็งแรงตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มโรคร้ายก็ใกล้เข้ามาคร่าชีวิตเขาเต็มทีเขาเลยรอดจากเงือกสาวได้อาศัยอยู่ไปวันๆที่หมู่บ้านนี้จนกระทั่งมาถึงจุดวิกฤตของหมู่บ้านบรรดาแม่เฒ่าก็ได้มาพูดจาขอร้องเขาพ่อหนุ่มเอ๋ยไหนๆเจ้าก็จะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานแล้วพวกข้าขอร้องสักครั้งเถอะเจ้าลงไปเสี่ยงชีวิตข้าเงือกในทะเลเพื่อหมู่บ้านของเราให้ทีเถอะนะใช่ๆถ้าข้าได้หมู่บ้านของพวกเราก็จะกลับมาสงบสุขดังเดิมแต่ถ้าพลาดพลั้งชีวิตของเจ้าก็จะได้ไม่เสียเปล่านะแม่เฒ่าพูดถูกดีกว่าให้โรคร้ายมาคร่าชีวิตเจ้าไปนะได้ขอรับแม่เฒ่าไหนๆข้าก็จะต้องตายในอีกไม่นานแล้วการได้ตายอยู่ในทะเลให้สมกับเป็นชาวเรือก็เป็นเรื่องที่สมควรขอรับชายหนุ่มลงเรือลำเล็กออกไปยังทะเลยามค่ำคืนพลางตะโกนกู่ร้องนางเงือกจงออกมาพบข้าเถิดข้าจะนำความตายมาสู่เจ้าและยินดีที่จะตายไปพร้อมกับเจ้านางเงือกเจ้าอยู่ไหนจงออกมาทันใดนั้นชายหนุ่มก็ได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังลอยคออยู่ในทะเลนี่หรือเงือกที่ทุกคนพูดถึงเขาคิดพลางขว้างฉมวกออกไปที่ร่างนั้นทันทีร่างนั้นจมหายไปชายหนุ่มพึงพอใจและหันเรือเข้าฝั่งแต่สิ่งที่เขาพบคือร่างหนึ่งนอนหมดสติอยู่ที่ชายหาดเพียงแต่ร่างนั้นไม่ได้มีท่อนหางเป็นปลาอย่างที่เขาคิดแต่ฉมวกกลับปักอยู่ที่ขาแบบมนุษย์ทั่วไปฮะอะไรกันเนี่ยชายหนุ่มนำหญิงสาวผู้นั้นกลับไปรักษาตัวที่บ้านเขาเฝ้าดูแลเธออยู่หลายวันจนกระทั่งเธอได้สติเจ้าคือบุรุษที่คว้างหอกใส่เงือกและบุรุษคนเดียวกันนั้นก็นำเงือกมารักษาข้านี่แหละคือเงือกผู้ที่เจ้าต้องการจะให้ตายอะไรนะจริงหรือนี่ก็เห็นอยู่ชัดๆว่าเจ้านั้นมีขาแบบคนทั่วไปเจ้าจะเป็นเงือกได้อย่างไรตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายปีนี้ข้าได้กินมนุษย์ไปหลายคนเพื่อที่จะเปลี่ยนร่างของข้า
ให้มีขาดังมนุษย์ทั่วไปเพราะข้าต้องการที่จะขึ้นมาใช้ชีวิตบนฝั่งนั่นคือความฝันของข้ามาโดยตลอดแต่วันสุดท้ายที่การกลายร่างจะสมบูรณ์ก่อนที่ข้าจะได้ขึ้นฝั่งสำเร็จข้าช่างโชคร้ายที่ได้มาเจอเจ้าชายหนุ่มรับฟังถึงแม้เขาจะไม่อยากเชื่อเรื่องที่หญิงสาวพูดแต่อย่างไรก็ตามหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเงือกสาวที่คอยจับคนกินในท้องทะเลก็คงไม่มีอีกแล้วก็ถือว่างานของเขาสำเร็จหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเล็กๆที่หมู่บ้านแห่งนั้นจากคนที่ต้องการจะฆ่าอีกฝ่ายกลับกลายมาเป็นความรักของหนุ่มสาวเวลาก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งครบ1ปีตอนนี้อาการป่วยของชายหนุ่มได้กำเริบขึ้นอีกครั้งเขารู้ดีว่าเวลาของเขาใกล้หมดเต็มทีแล้วเขาได้เล่าความจริงถึงโรคร้ายที่เขามีให้เงือกสาวภรรยาของเขาฟังเวลาของข้าคงใกล้มาถึงแล้วหลังจากที่ข้าจากไปขอให้เจ้าจงมีชีวิตใหม่ออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ซะนางเงือกสาวรับฟังอย่างสงบเธอนิ่งไปสักครู่หนึ่งแล้วคว้ากรรไกรที่อยู่ใกล้ตัวขึ้นมาแทงเข้าไปที่ท้องของตัวเองกินนี่สิเนื้อของเงือกน่ะสามารถรักษาความเจ็บป่วยทุกอย่างได้หญิงสาวยื่นเนื้อของตัวเองให้คนรักของเธอชายหนุ่มตกใจมากแต่ก็รับเนื้อชิ้นนั้นเอาไว้เขาเคยได้ยินตำนานเรื่องเนื้อเงือกมาก่อนแต่ไม่เคยนึกเลยว่าวันหนึ่งเนื้อเงือกที่เขาต้องมากินกลับเป็นเนื้อจากภรรยาของเขาเองเมื่อเขาได้กินเนื้อของเงือกอาการเจ็บป่วยของเขาก็หายไปในทันทีร่างกายกลับมีแรงพลังมากกว่าแต่ก่อนเก่าอย่างน่าประหลาดใจแต่หลังจากนั้นไม่นานตรงกันข้ามกับชายหนุ่มด้วยความอ่อนแอจากการบาดเจ็บร่างกายของเงือกสาวอ่อนแอลงเรื่อยๆเริ่มกลับคืนสู่สภาพเดิมขาของเธอเริ่มมีเกล็ดงอกขึ้นมาข้าคงไม่ไหวแล้วล่ะอีกไม่นานนะข้าจะต้องกลับคืนสู่ทะเลแล้วร่างมนุษย์ของข้าใกล้เสื่อมสภาพแล้วโหไม่นะที่เจ้าต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะข้าข้าสาบานว่าข้าจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเจ้าเองชายหนุ่มสร้างถังน้ำขึ้นมาใส่น้ำทะเลแล้วนำตัวภรรยาของเขาใส่ลงไปในนั้นเขาคิดว่านี่น่าจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของเธอได้และอาจจะทำให้เธอไม่ต้องกลับไปเป็นเงือกในทะเลอีกไร้ประโยชน์ปล่อยข้าไปเถอะถึงอย่างไรวันหนึ่งข้าก็จะต้องกลับสู่ทะเลอยู่ดีร่างกายของข้าจะกลับคืนสู่ร่างเดิมเต็มที่แล้วเจ้าช่วยไปส่งข้าที่ทะเลทีเถอะก่อนที่คนอื่นจะรู้เข้าแล้วทุกอย่างมันจะสายเกินไปชายหนุ่มจำใจนำภรรยาของตัวเองไปที่ทะเลตลอดเวลาเขาเฝ้าแต่โทษตัวเองว่าที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าอาการป่วยของเขาที่เคยเป็นแต่ก่อนจะถึงชายฝั่งน้ำอีกไม่ไกลก็มีชาวบ้านไล่ตามเขามาหยุดนะหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะนั่นสิจะไปไหนนะใช่อย่างที่เขานินทากันจริงๆด้วยเมียของแกคือนางเงือกจำแรงมาสินะตอนนี้ทุกคนรู้ความจริงหมดแล้วส่งนางมาซะดีๆพวกเราจะต้องกำจัดนางเพื่อหมู่บ้านของเราไม่มีทางอย่ามายุ่งกับพวกเราข้าไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเมียข้าเด็ดขาดดิงั้นก็ตายไปด้วยกันซะเลยเลยพวกเราลุย
ชาวบ้านต่างกลูกันเข้ามาทำร้ายชายหนุ่มด้วยอาวุธทุกอย่างเท่าที่มีเพื่อความปลอดภัยของหมู่บ้านของพวกเราปล่อยให้มันรอดไปได้ชายหนุ่มปกป้องนางเงือกด้วยชีวิตของเขาในที่สุดเขาก็นำตัวภรรยาของเขาถึงฝั่งทะเลจนได้แต่ทว่าตัวเขานั้นกลับถูกทำร้ายอย่างป่าเถื่อนจนหมดสติที่ชายฝั่งแห่งนั้นท่ามกลางเสียงหวีดร้องอย่างโหยหวนของนางเงือกวันต่อมาชายหนุ่มได้ฟื้นคืนสติคนในหมู่บ้านเห็นเขานั่งอยู่ที่ริมฝั่งแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้หลายๆคนเริ่มอพยพหนีออกจากหมู่บ้านก็เพราะฤทธิ์ของเนื้อเงือกที่เขาได้กินเข้าไปทำให้ไม่ว่าจะถูกทำร้ายอย่างไรเขาก็ไม่ตายหากแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของเขาในตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเก่าเสียแล้วอยู่ไม่ได้แล้วมีเงือกยังไม่พอตอนนี้ยังมีอสูรกายตัวใหม่เพิ่มอีกถ้าเราอยู่เราคงถูกจับกินแน่ๆใช่ใช่ไปกันเถอะไม่ทั้งหน้าเงือกนายเงือกเลยตอนนี้หลายปีผ่านไปมีนักเดินทางเดินทางผ่านมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เขาหมายจะมาพักแรมและหาอาหารแต่สิ่งที่เขาพบเพียงความว่างเปล่าไม่มีใครอาศัยอยู่เลยหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นหมู่บ้านร้างชายผู้พเนจรเอ๋ยมานี่สิมาสู่เราจงมาสู่เราเราทั้งสองรอคอยผู้เดินทางผ่านมานานเหลือเกินเขาได้ยินเสียงแปลกๆจึงเดินตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆฮะเสียงใครน่ะไม่รู้สิจนถึงริมน้ำเขาก็ได้เจอกับเจ้าของเสียงนั่นเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเงือกกับปีศาจทะเลเออจริงดินี่มันหมู่บ้านปีศาจที่คนก็พูดถึงกันนี่นะเห็นแล้วเฮ้ยรอด้วยสิมานี่สิจงมาสู่เราลงมาอยู่ด้วยกันที่ท้องทะเลนางเงือกและชายหนุ่มซึ่งบัดนี้กลายร่างสมบูรณ์กลายเป็นอสูรทะเลยังคงเฝ้ารอผู้เดินทางผ่านหมู่บ้านแห่งนั้นไปอีกนานแสนนานฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอีปุกทีวีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายังไงล่ะกดเลยกดที่ไหนขอบคุณจ้า